องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564 88ปีความงามที่ทรงคุณค่าในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่รอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่3มกราคม2564รอบตัดสินวันอังคารที่5มกราคม2564ณเวทีกลางด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยเกลีนอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดเครื่องดื่มเอสเชียงใหม่เอลิสคลินิกเฮิร์บโกลวาดีอังเปาบีชเชียงใหม่สกายทราเวลบุญกรรมก็อดไดมอนด์พีเวกูตูศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเอ็มบูทิครีสอร์ทแอทเชียงรายสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่เชียงใหม่ออร์คิดเชอร์ดีไซน์เดอะเวดดิ้งแอนด์ออร์แกไนซ์ฟรีบอร์ดแบนเมทาไลท์แอนด์ซาวด์ไลท์แมนรังสรรค์ความยิ่งใหญ่โดยบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2564นะคะเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่รอบคัดเลือกค่ะใช่แล้วนะครับผมอนพกิตติกุลครับค่ะดิฉันชวิสาสายยิ่งค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในวันนี้ทักทายคุณผู้ชมที่ชมการไลฟ์นะครับผ่านทาง Facebook ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีก1วันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะ
สำหรับการจัดงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือการประกวดนางสาวเชียงใหม่หลังจากที่เมื่อวานนี้โอ้โหเวทีนี้สนุกสนานกันมากับนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะคะผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทราบถึงความเป็นมาของนางสาวเชียงใหม่ในอดีตนะครับซึ่งถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินางสาวเชียงใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่88ปีที่88ของการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับเอื้องงามแห่งล้านนานั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะในทุกๆปีนะคะการประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็ได้รับการจัดการนะคะอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะได้รับการสนับสนุนโดยเกลินอินเตอร์เนชั่นแนลครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะเครื่องดื่มเอสเชียงใหม่เอลิสคลินิกค่ะเฮิร์บโกลครีมสมุนไพรครับวาดี้กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพค่ะต้องขอบคุณปางเปาบีชด้วยนะครับรวมไปถึงเชียงใหม่สกายทราเวลนะคะขอบคุณบุญกรรมครับค่ะและก็แน่นอนที่สุดค่ะก็อดไดมอนด์ค่ะชุดสวยๆพีเวกูตูครับค่ะขอบคุณสำหรับคลีโอคลินิกด้วยนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ครับมาพร้อมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ครับไปเชียงรายต้องเป็น M Boutique Resort แอดเชียงรายค่ะและขอบคุณโรงแรมเชียงใหม่ออคิดด้วยนะครับค่ะวินทีรีซิซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่นะคะ The New Concept Group ครับค่ะและรวมไปถึงบริษัทไซรัสไบโอซูติคอลค่ะบริษัท DP Trading จำกัดครับขอบคุณสำหรับ Sure Design The Wedding and Organize ค่ะสายการบินนกแอร์3 BBเมทาไลท์แอนด์ซาวรวมไปถึงไลท์แมนค่ะ Organized by M Group ครับนี่คือผู้ที่สนับสนุนนะคะสำหรับการจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564หลังจากปีที่แล้วเวทีแห่งนี้เราได้นางสาวเชียงใหม่ที่ถือว่าโดดเด่นมากๆใช่แล้วครับนะคะนั่นก็คือน้องซินดี้โอ้โหน้องซินดี้เนี่ยถือว่าเป็นนางสาวเชียงใหม่ที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นนางสาวเชียงใหม่ที่มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เด่นมากๆนะครับใช่ค่ะวันนี้เธอก็อยู่กับเราด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันนะคะแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดเมื่อเวทีนี้เป็นของผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่เราสองคนคงจะต้องขยับตัวเองไปด้านโน้นเพื่อให้เวทีนี้สำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่จะออกมาพบกับทุกท่านค่ะในชุดไทยล้านนาที่มีความงดงามมากนะครับคุณผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความให้กำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดทุกๆคนได้เลยเช่นเดียวกันนะครับค่ะให้เวทีนี้นะคะสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ในชุดไทยล้านนาค่ะเชิญพบกับพวกเธอได้เลยครับหมายเลข1 นาตาลีสุกีอุระคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองส่งเข้าประกวดการประกวดนะครับคุณผู้ชมที่ชมการประกวดที่ด้านหน้าเวทีก็สามารถให้กำลังใจได้เพราะเครื่องคืนนี้เรามีรางวัลพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือตำแหน่งขวัญใจประชาชนขวัญใจมหาชนนะคะสำหรับขวัญใจมหาชนนั้นมาจากดอกไม้ช่อสวยๆนะคะที่ทุกท่านจะมอบเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดค่ะและเป็นฟาสต์แท็กที่จะเข้ารอบ20คนโดยอัตโนมัตินะครับหมายเลข2ค่ะวณิศราอินตสิงห์ศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพอำเภอดอยหล่อส่งเข้าประกวดครับมากทีเดียวนะครับในชุดไทยล้านนาสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในรอบคัดเลือกค่ำคืนนี้ครับค่ะ
จะสวยงามขนาดไหนก็ต้องเป็นกำลังใจสำหรับขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะดอกไม้สำหรับการบริการเพื่อเป็นกำลังใจอยู่ที่จุดบริการใกล้ๆกับที่เป็นจุดบันทึกภาพนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะนั่นคือหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ธิดาพรเกตทองศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอดอยเต่าส่งเข้าประกวดค่ะลืมส่งกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในรอบนี้นะคะนั่นก็คือดอกไม้ในตำแหน่งขวัญใจมหาชนขวัญใจมหาชนนอกจากว่าจะได้รับสายสะพายนะคะแล้วก็รางวัลต่างๆแล้วเนี่ยนะคะที่สำคัญคือ Fast Tag เข้าไปในรอบตัดสินวันที่5ค่ะนี่คือผู้เข้าประกวดนะคะสำหรับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข4ณภัทรมนพงรัตนคูหาศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิเทิดทูนธงไทยส่งเข้าประกวดทุกท่านยังยุ่งอยู่ในบรรยากาศของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในรอบคัดเลือกนะคะวันนี้ทั้งหมด30หมายเลขจะคัดให้เหลือเพียง20หมายเลขนะคะ1ใน20นั้นนะคะจะเป็นหมายเลขใดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะคะแต่ว่าจะ Fast Tag เข้าไปขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะมอบดอกไม้เป็นกำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดได้ค่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะซื้อดอกไม้ให้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมบรรยากาศของการถ่ายทอดสดทาง Facebook นะครับก็สามารถที่มาชมการประกวดได้นะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข5หมายเลข5ชนนิการสุพิทยาพรศึกษาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการประกวดในรูปแบบ New Normal นะครับคุณผู้ชมที่ชมการประกวดอยู่รายรอบเวทีก็ร่วมมือกันในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้นะคะอย่าลืมค่ะดอกไม้นะคะให้กำลังใจได้เลยนะคะรอบนี้เพราะว่าในชุดไทยล้านนาจะเป็นเพียง1รอบรอบเดียวเท่านั้นที่ผู้เข้าประกวดจะออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะตอนนี้เริ่มมีการส่งดอกไม้ให้กับผู้เข้าประกวดแล้วนะครับช่อละ100บาทท่านใดได้เยอะสุดก็จะได้ Fast Track เข้ารอบ20คนโดยอัตโนมัติครับและผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข6สุชัญญานันทชาติคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาLED Lighten ส่งเข้าประกวดครับงดงามมากทีเดียวนะครับในชุดไทยที่สาวๆของเรานะครับนำเสนอความอ่อนช้อยและก็คุณค่าของผ้าไทยด้วยนะครับสำคัญที่สุดตอนนี้คือตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะที่ทุกท่านจะสามารถส่งกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดได้นะคะวันนี้ทุกท่านที่เข้าชมการประกวดในเวทีนางสาวเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นการนั่งในเก้าอี้ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้แบบ social distancing นะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะพร้อมด้วยมีเจลแอลกอฮอล์ค่ะบริการไม่ว่าจะเป็นจุดทางเข้าของการประกวดหรือว่าจะเป็นจุดบริเวณที่จะเข้ามาจัดทางเวิร์กช็อปด้วยนะคะส่วนเราสองคนขออนุญาตสวมเฟซชิลนะครับเพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับคุณผู้ชมที่ชมการประกวดนะครับอย่าลืมกำลังใจดอกไม้นะคะในรอบนี้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในชุดไทยล้านนาค่ะ6หมายเลขแรกเลยนะคะนาตาลีสุกิวระ
วลิศราอินทศิลป์ธิดาพรเกตทองณภัทรกมลพงษ์รัตนคูหาชนนิการสุพิทยาพรสุชัญญานันทชาติหมายเลข8ภาวินีวรรณทองคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปางอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับโฟกัสเฮ้าส์เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดส่งกำลังใจได้นะคะสำหรับในช่วงนี้สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบคัดเลือกนะคะเป็นปีที่88แล้วนะคะปีนี้จะยิ่งใหญ่ตระการตาเวทีก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะดอกไม้จะมอบให้หมายเลขใดนะคะติดต่อได้ที่จุดบริการได้เลยค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความส่งกำลังใจมาให้กับผู้เข้าประกวดที่คุณเชียร์อยู่ได้เช่นเดียวกันหรือจะมาดูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรามีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างแล้วก็ร่วมใจกันสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับสามารถชมการประกวดได้ด้วยความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในรอบนี้ด้วยดอกไม้ช่องามนะคะก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าดอกไม้นั้นก็ได้รับการฉีดฆ่าเชื้อนะคะเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความมั่นใจนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข9การระวีเกียรติรุ่งวิไลกุลศึกษาที่ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะบริษัทใต้ต้นจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะในชุดไทยที่มีความงดงามอย่างมากทีเดียวนะครับนำเสนอความอ่อนช้อยนะครับของเครื่องงามแห่งล้านนานะครับซึ่งผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็จะเป็นสาวที่เป็นสาวเหนือนะครับเป็นลูกหลานชาวเหนือนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าที่โดดเด่นนะคะสำหรับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในทุกๆครั้งก็คือมงกุฎของนางสาวเชียงใหม่นั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็วิจิตรการตาสวยงามจริงๆนะคะส่วนใครที่จะได้ครองมงกุฎเพชรนี้พร้อมกับสายสะพายด้วยเกียรติยศเราจะได้ทราบกันนะคะในช่วงวันต่อไปค่ะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข10ณัฐวัชริยานามมกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่วางร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดอย่าลืมนะคะรอบของชุดไทยล้านนาค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในรอบนี้นะคะด้วยดอกไม้ช่องามในตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะนอกจากจะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลแล้วนะคะผู้ที่ได้ครองตำแหน่งขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้ก็จะ Fast Tag เข้าไปนะคะเป็นผู้เข้ารอบ1ใน20หรือ1ใน21หมายเลขนะคะที่จะได้พบกันในรอบตัดสินวันที่5ค่ะมีหลายท่านบอกว่าเรา2คนเชียร์ดอกไม้เก่งเหลือเกินอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะโอกาสมีแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพลาดไปแล้วเนี่ยสาวงามที่คุณเชียร์อาจจะไม่ได้ตำแหน่งขวัญใจมหาชนและไม่ได้เป็นฟาสต์แทร็กเข้ารอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งกำลังใจให้กับสาวงามที่เราเชียร์ครับหมายเลข11พิชามนอินตะรักษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอสารภีร่วมกับเทศบาลบ้านตาลส่งเข้าประกวดตอนนี้เริ่มทยอยมอบดอกไม้กันได้เลยนะครับสำหรับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในรอบคัดเลือกซึ่งรอบตัดสินนะครับจะมีวันอังคารที่5มกราคมนี้นะครับท่านใดนะคะที่ชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็ส่งกำลังใจกันมาได้นะคะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการร่วมสนุกกับการประกวด Miss People Choice เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่คือสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข11มีช่อดอกไม้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคะแนนของตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะ
ทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดทุกๆหมายเลขเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้หมายเลขไหนดีก็ให้ทุกหมายเลขก็ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะนะคะช่อละ100บาทจะหมายถึง1คะแนนนะคะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข12กิติยากรุงไกรจักรค่ะศึกษาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะในรอบแรกที่เราได้พบกับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับจะเป็นชุดไทยล้านนาที่มีความสวยงามอ่อนช้อยอย่างมากทีเดียวนะครับเสน่ห์ของผ้าไทยและความอ่อนช้อยของผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ครับถือว่าเป็นดอกไม้มหัศจรรย์ทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ทำให้สาวงามที่เราเชียร์เนี่ยผ่านเข้ารอบได้เลยนะครับมันเป็นดอกไม้คะแนนค่ะใช่ครับให้ดอกไม้มาปุ๊บมันจะแปลงร่างเป็นคะแนนเลยทันทีใครจะนึกนะครับว่าดอกไม้จะทำให้สาวงามที่เราเชียร์ลูกหลานของเราเนี่ยสามารถเข้ารอบ20คนสุดท้ายไปประกวดรอบตัดสินในวันที่5มกราคมได้นะครับค่ะต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ความสนใจกับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในทุกๆปีนะคะหมายเลขต่อไปค่ะ13ครับสุจารีกาญจนกฤตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงส่งเข้าประกวดครับชาววิสาก็งดงามนะครับในชุดไทยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564รอบแรกจะเป็นชุดไทยล้านนากันก่อนนะครับรอบนี้เป็นชุดไทยล้านนานะคะท่านใดที่อยากจะส่งกำลังใจสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะเชิญได้เลยค่ะดอกไม้มอบให้เป็นกำลังใจกันสำหรับในช่วงนี้โดยสาวงามผู้เข้าประกวดในชุดไทยล้านนานะคะก็จะออกมาพบกับทุกท่านทีละ6หมายเลขนะคะแล้วก็เป็นเพียงรอบเดียวเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถส่งกำลังใจให้ได้เลยค่ะขอบคุณความร่วมมือของพี่น้องชาวเชียงใหม่และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมบรรยากาศของการประกวดนางสาวเชียงใหม่โดยการใส่หน้ากากอนามัยนะคะนี่คืออีก6หมายเลขค่ะสำหรับผู้ที่ประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะในรอบคัดเลือกสำหรับค่ำคืนนี้ภาวินีวรรณทองการระวีเกียรติรุ่งวิไลคุณณชัชวัชริยานามโมพิชามนอินตะรักษากิติยากรุงไกลจากสุจารีกาญจนกฤตสวยงามทุกหมายเลขเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมการไลฟ์ทาง Facebook ก็ชมมานะครับว่าผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ปีนี้สวยทุกท่านเลยนะครับเรามาพบกับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข14มนทินีศรีวรรณบุตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอแม่อายร่วมกับไร่องุ่นหอมแผ่นดินส่งเข้าประกวดครับนี่คือผู้เข้าประกวดหมายเลข14นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สำหรับในช่วงนี้ด้วยนะคะและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะคะของ Facebook Fanpage กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ขอบคุณกำลังใจดีๆมากมายทีเดียวเนี่ยแต่ละท่านที่ชมบอกว่าสวยทั้งนั้นเลยนะคะส่งมาเยอะมากบางคนชมบอกว่าบางหมายเลขเนี่ยเดินออกมามงลอยมาเลยนะครับค่ะเชียร์อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องให้คนที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยซื้อดอกไม้เพื่อจะได้เป็นตำแหน่ง Fast Track ด้วยนะครับค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะนั่นคือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15สุนทรีเชฟเฟอร์ศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอำเภอเชียงดาวส่งเข้าประกวดค่ะในวันนี้จะเป็นตำแหน่งขวัญใจมหาชนตัดสินจากดอกไม้กันก่อนนะครับส่วนตำแหน่ง Miss People Choice เนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณนะครับแล้วก็เข้าไปที่กองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับจากนั้นก็จัดการส่ง SMS ได้เลยนะครับ
พิมพ์ MC ซึ่งย่อมาจากมิสเชียงใหม่นะครับก็ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบ MC ตามด้วยหมายเลขส่ง SMS มาที่4806999นะครับ4806999ครั้งละ3บาทตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงก่อน 17:00 นวันที่5มกราคมตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าแอนด์พีเพิลชอยส์นะครับมิสพีเพิลชอยส์2021นั่นเองนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะตำแหน่งที่พิเศษก็คือตำแหน่งขวัญใจมหาชนค่ะจากดอกไม้ที่ท่านจะมอบให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบนี้นะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข16เกตจุฬาคำดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดครับลืมนะคะวันนี้คุณค่าความงามของสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะอยู่เคียงข้างทุกท่านและก็กำลังใจจากทุกท่านนั้นสำคัญดอกไม้ช่อสวยๆส่งเป็นกำลังใจและเป็นคะแนนสำหรับขวัญใจมหาชนตำแหน่งแรกของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดนะครับทาง Facebook ถ้าชมอยู่ในสถานที่สาธารณะก็อย่าลืมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิดด้วยนะครับใช่ค่ะหมายเลข16ครับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข17ค่ะหมายเลข17วนิดาเรือนคำงามศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะอำเภอจอมทองร่วมกับ CMH เชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะแต่ละหมายเลขก็จะทรงคุณค่าและงดงามนะคะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบชุดไทยล้านนานะคะผ่านดอกไม้1ช่อ100บาทเป็น1คะแนนนะคะนั่นก็หมายถึงว่าผู้เข้าประกวดที่ได้รับช่อดอกไม้มากที่สุดในค่ำคืนนี้จะ Fast Tag เข้าไปเป็น1ใน20หมายเลขสำหรับการพบกันในรอบตัดสินค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข18พิมลวันสายบุญมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเสมิงส่งเข้าประกวดขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจด้วยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะส่งกำลังใจคอมเมนต์กันมาได้แบบเต็มที่เลยนะคะสนับสนุนหมายเลขไหนบางท่านอาจจะชมผ่านทาง Facebook Live นะคะเสร็จแล้วก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับหมายเลขนี้ทำยังไงกันดีก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ได้เลยนะครับนะคะหรือดูกติกาของตำแหน่ง Miss People Choice 2021ก็ได้นะครับใน Facebook ของกองประกวดนะครับปีนี้มีคนชมนะครับว่าผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยสวยงามอ่อนช้อยทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะในรอบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีชุดอื่นๆตามมาด้วยนะคะต้องติดตามกันสำหรับการประกวดในรอบแรกนี้นะคะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปค่ะหมายเลข19ค่ะหมายเลข19ซอฟิยะบินอับดุลรามันปีเตอร์บริหารธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ค่ะค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าติดตามการประกวดนะครับให้จนจบเพราะว่าคุณจะได้พบกับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ทั้งชุดไทยล้านนาชุดว่ายน้ำและชุดราตรีด้วยนะครับเพื่อค้นหา20คนสุดท้ายเข้าประกวดรอบตัดสินในค่ำคืนวันที่5มกราคมนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับในงานกาชาติและงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถที่จะให้กำลังใจด้วยการมอบตำแหน่งขวัญใจมหาชนดอกไม้ช่อละ100บาทนะครับผู้ได้ตำแหน่งนี้จะ Fast Track เข้ารอบ20คนโดยอัตโนมัตินะครับส่งกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดในรอบนี้นะคะ
เพื่อที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าไปเป็น Fast Track นะคะนี่คือ6หมายเลขค่ะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะมนทินีศรีวรรณบุตรสุนทรีเชฟเฟอร์เกตจุลาคำดีวานิดาเรือนคำงามพิมลวันสายบุญมาซอฟิยะบินอับดุลรามันปีเตอร์ขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดด้วยขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆนะคะมาพบกับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข20ทันจิรายารังสีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพอำเภอแม่อ่อนส่งเข้าประกวดวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะภายในเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่งานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ในวันนี้นะคะทุกท่านนั่งแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะบางท่านพกเจลล้างมือพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะมาเองเลยเพราะว่าเราอาจจะมีพื้นที่ในบางส่วนที่จะต้องใช้ร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นแบบ new normal วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่ใครได้ประโยชน์หรอกครับตัวท่านเองและคนในครอบครัวนะครับจะได้ห่างไกลจากโควิด-19 นั่นเองนะครับในปีนี้เรามีการคัดกรองอย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่เข้าชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่แล้วก็เข้าเที่ยวชมงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่นะคะหมายเลขต่อไปค่ะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข21หมายเลข21นาตาลีพิมพจีนอยเฮาส์ค่ะศึกษาที่คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอฝางร่วมกับดาราคอสเมติกส่งเข้าประกวดค่ะบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวทุกๆปีเลยนะคะคุณนพจะเป็นบรรยากาศที่มีความงดงามสวยงามและปีนี้หนาวจริงค่ะใช่แล้วนะครับบรรยากาศในวันนี้นะครับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับต่ำสุดก็คือ14องศานะครับส่วนค่ำคืนนี้อุณหภูมิก็กำลังลดลงเรื่อยๆเลยนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข22รินลิตาสิทธิวัฒนพัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง iRail Plus ส่งเข้าประกวดกำลังใจสำคัญนะคะวันนี้ช่อดอกไม้ที่จะเป็นคะแนนให้สำหรับตำแหน่งขวัญใจมหาชนค่ำคืนนี้นะคะตำแหน่งขวัญใจมหาชนได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลที่เป็นรางวัลเกียรติยศแล้วนะคะก็ยังจะได้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในรอบ Fast Track ในรอบตัดสินวันที่5เราจะเจอเธอแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับจริงๆแล้วสาวงามทุกคนสวยนะครับแต่ถ้าเราอยากมั่นใจมากยิ่งขึ้นเต็ม 100% ก็ต้องให้เธอได้ตำแหน่งขวัญใจมหาชนจะได้ผ่านเข้ารอบทันทีนะครับใช่ค่ะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข23ค่ะ23ยารินประชากรศึกษาที่คหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่อำเภอสันทรายส่งเข้าประกวดค่ะคนงามหมดช้อยมากทีเดียวนะครับเราเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในชุดไทยล้านนาความเข้มข้นของการประกวดจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะในรอบต่อไปเราจะได้พบกับพวกเธอทั้งในชุดว่ายน้ำและก็ชุดตราตรีด้วยนะครับช่อดอกไม้ที่ท่านผู้เกียรติและคุณผู้ชมที่ชมการไลฟ์ทาง Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่เห็นอยู่นะครับสาวงามท่านใดได้ดอกไม้มากที่สุดก็จะผ่านเข้ารอบ20คนเข้าประกวดในวันที่5มกราคมได้เลยนะครับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข24ครับจันจุรากันทะเรศคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand Yes Coffee ส่งเข้าประกวดครับThank you.
ผ้าไทยที่มีความงดงามนะครับกับความสวยงามของนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ขอบคุณสำหรับการส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดนะครับทาง Facebook ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับทุกข้อความผู้เข้าประกวดของเราก็จะได้ไปอ่านแล้วก็จะเป็นกำลังใจที่ดีในการประกวดในรอบต่อๆไปด้วยนะครับครับคืนนี้จะมีแค่20คนเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบตัดสินครับนี่คือหมายเลข24ครับและหมายเลข25ครับหมายเลข25ปิยธิดาใจดีค่ะศึกษาที่ศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยพะเยาสวนสัตว์เชียงใหม่และซูอะควาเรียมร่วมกับเป่าเป่าส่งเข้าประกวดค่ะสวยงามมากทีเดียวนะครับคุณชาววิสาครับตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมไลฟ์ทางกองประกวดนางสาวเชียงใหม่บอกว่าบางหมายเลขเนี่ยอย่าให้ได้จับไมค์นะครับรับรองมงลงแต่ก่อนจะได้จับไมค์เนี่ยก็ต้องให้ผ่านเข้ารอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นดอกไม้ในตำแหน่งขวัญใจมหาชนเนี่ยแหละจะทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าไปจับไมค์ในวันที่5มกราคมนี้นะครับใช่แล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะชื่นชอบหมายเลขใดมีเพื่อนๆอยู่แถวนี้ฝากซื้อได้นะคะฝากเป็นคะแนนได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้กำลังใจสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในรอบคัดเลือกรอบนี้ทั้งหมด6หมายเลขนะคะสำหรับในรอบนี้นะคะครับและเรามีแบบ New Normal ด้วยนะครับลดการสัมผัสก็คือโอนเงินที่จุดจำหน่ายดอกไม้ได้เลยนะครับใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสะดวกนะคะแล้วก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือทั้ง6สาวงามของเรานะครับพันจิรายารังสีนาตาลีพิมพจีนอยเฮาส์รินลิตาสิทธิวัฒนพัฒน์ยารินประชากรจันจุรากันทะเลศปิยธิดาใจดีขอบคุณทั้ง6หมายเลขด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆนะคะที่เราได้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆมาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายผู้เข้าประกวดหมายเลข26ค่ะหมายเลข26สินสุภาตั้งตรงคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางค่ะชมที่ชมการไลฟ์นะก็บอกว่าจะฝากเพื่อนที่เชียงใหม่ซื้อดอกไม้ช่อละเท่าไหร่ช่อละ100บาทนะครับใช่ค่ะสามารถซื้อได้ข้างเวทีนะครับค่ะก็จะเป็น1คะแนนนะคะให้สำหรับสาวงามเข้าสู่ในรอบต่อไปแบบ Fast Track เลยนะคะครับบางคนบอกว่ากดแอปสั่งได้ไหมกดแอปสั่งไม่ได้แต่ว่าสามารถโอนได้ค่ะสั่งเลื่อนได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะอินบ็อกซ์เข้ามาผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข27รัตนสรสุขศรีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสายวิทย์คณิตสวยงามอ่อนช้อยมากทีเดียวนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ก็จะเป็นลูกหลานชาวเหนือนะครับเป็นสาวชาวเหนือที่มีความงดงามอ่อนช้อยจากจังหวัดต่างๆในภาคเหนือนั่นเองนะครับนี่คือหมายเลข27นะครับ
ช่วงนี้นะคะให้กำลังใจสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดได้เลยนะคะกับตำแหน่งหวานใจมหาชนนะคะดอกไม้ช่อสวยๆช่อละ100บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้มีกำลังใจให้กับหมายเลข27แล้วนะครับเชิญส่งมอบดอกไม้ได้เลยที่เวทีเลยนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข28ค่ะ28ออนชดาชัยสารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มิงมองดีไซน์ส่งเข้าประกวดค่ะความงดงามอ่อนช้อยทีเดียวนะครับในวันที่5มกราคมนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสาวงามท่านใดจะได้ครองมงกุฎที่ออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับกับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ติดตามภาพบรรยากาศได้นะครับหรือชมสดๆได้ทาง Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ครับหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข29ค่ะหมายเลข29สิริรัตน์คิวฝอคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิตนิพาครัวคนเท้าส่งเข้าประกวดสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข29นะคะอย่าลืมให้กำลังใจสำหรับดอกไม้นะคะที่จะเป็นกำลังใจในช่วงของขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นนางสาวเชียงใหม่ในยุค New Normal นะครับคุณผู้ชมด้านหน้าเวทีก็พร้อมใจกันสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วยนะครับค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข30ค่ะ30อุมาวดีปิมปานะคะศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นอำเภอพร้าวร่วมกับหมออินทราคลินิกส่งเข้าประกวดค่ะเรียกว่าในการประกวดนางสาวเชียงใหม่และในการเข้าชมงานในครั้งนี้เนี่ยเรามีมาตรการคัดกรองแบบเข้มข้นทีเดียวนะครับด้วยการมีเครื่องตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับผ่านจุดคัดกรองสแกนแอปพลิเคชันจากนั้นนะครับก็พร้อมใจกันสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในระหว่างชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับดอกไม้ยังคงส่งได้สำหรับตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะครับสาวงามท่านใดได้ดอกไม้มากที่สุดก็จะผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติพร้อมกับครองตำแหน่งขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับค่ะอย่าลืมกำลังใจดีๆแบบนี้นะคะเสียงปรบมือนะคะดังกึกก้องแต่ว่าถ้าจะเป็นคะแนนต้องเป็นดอกไม้ในมือนะคะของผู้เข้าประกวดเท่านั้นค่ะนี่คือทั้งหมด30หมายเลขนะคะที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาตั้งแต่ช่วงของการสมัครช่วงของการพูดคุยการสัมภาษณ์การจับหมายเลขการแถลงข่าวนะคะหลายช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่น้องๆเก็บตัวเป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้ทุกท่านได้ชมความสวยความงามแล้วก็ให้คณะกรรมการได้ลงคะแนนนะคะสินสุภาตั้งตรงรัตนสอนสุขศรีออนชดาชัยสารสิริรัตน์คิวฝออุมาวดีปิมปาขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณสำหรับชุดหมายเลขด้วยนะคะในช่วงนี้ในชุดไทยล้านนานะคะน้องๆทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะแล้วก็เต็มความสามารถนะคะสวยงามอ่อนช้อยนะครับสำหรับความงดงามของผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะครับคุณผู้ชมกำลังชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในรอบคัดเลือกนะครับ
เพื่อค้นหาผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายก่อนที่เราจะพบกับรอบตัดสินในวันที่5มกราคมวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับร่วมชมแล้วก็ติดตามบรรยากาศการประกวดได้เลยนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วงนี้เราจะไปพบกับผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ํานะคะ อีก1ชุดค่ะที่สร้างสีสันบนเวทีของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในทุกๆปีค่ะเริ่มต้นจากหมายเลข1ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข1นาตาลีสุกิอุระอำเภอสันป่าตองส่งเข้าประกวดช่วงนี้ก็แค่คล่องว่องไวนะครับอุณหภูมิเชียงใหม่เริ่มอุ่นขึ้นด้วยรอบชุดว่ายน้ำครับหมายเลข2วลิศราอินตสินอำเภอดอยหล่อส่งเข้าประกวดหมายเลข3ธิดาพรเกตทองอำเภอดอยเต่าส่งเข้าประกวดหมายเลข4ณภัทรมนธงรัตนคูหามูลนิธิเทิดทูนธงไทยส่งเข้าประกวดในรอบชุดว่ายน้ำนะครับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็เข้าคล่องว่องไวตามสไตล์ของสาวรุ่นใหม่ครับหมายเลข5ชนนิการสุพิชยาพรกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5อำเภอหางดงไทเกอร์คิงดอมและมายาคลินิกส่งเข้าประกวดหมายเลข6สุชัญญานันทชาติLED Lighten ส่งเข้าประกวดความสุขของค่ำคืนนี้นะคะช่วงนี้ยังคงให้กำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดในตำแหน่งขวัญใจมหาชนได้นะคะเชิญได้เลยค่ะดอกไม้สวยๆส่งเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดในรอบนี้นะคะนาตาลีสุกีอุระวลิศราอินตสินธิดาพรเกตทองณภัทรชมนพงรัตนคูหาชนนิการสุพิทยาพรสุชัญญานันทชาติหมายเลข8ภาวินีวรรณทองอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับโฟกัสเฮ้าส์เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดส่งกำลังใจได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะปรบมือเป็นกำลังใจได้เช่นชอบท่านใดหมายเลขใดนะคะดอกไม้มาได้เลยค่ะในรอบชุดว่ายน้ำก็มอบดอกไม้ได้นะครับสาวงามกับดอกไม้เป็นของคู่กันนะครับหมายเลข9การระวีเกียรติลุ่งวิไลกุลบริษัทใต้ต้นจำกัดส่งเข้าประกวดสภาพอากาศที่เชียงใหม่นะครับ
อุณหภูมิกำลังหนาวเย็นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบนเวทีการประกวดนั้นความอบอุ่นความร้อนแรงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข10ณัฐวัชริยานามมกอำเภอแม่วางร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดเริ่มคึกคักขึ้นมานะคะสำหรับในรอบนี้ค่ะเริ่มทยอยส่งกันเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วนะคะหมายเลข11ค่ะพี่ชามนอินตะรักษาอำเภอสารภีร่วมกับเทศบาลบ้านตาลส่งเข้าประกวดค่ะกำลังใจจากดอกไม้ยังมาได้กำลังใจจากท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live ก็มาได้เช่นกันนะคะหมายเลข12กฤติยากรุงไกรจักรสุจรีกาญจนกฤตอำเภอสันกำแพงค่ะทุกกรรมการที่ส่งมาทาง Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าแต่ละสาวจะมีความมั่นอกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับเรื่องราวของการชมบุคลิกภาพต่างๆความมั่นใจนะคะชุดว่ายน้ำนี่ทำให้คณะกรรมการได้เห็นถึงสรีระผิวพรรณนะคะเพราะว่าการที่ผ่านจากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่จะก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับประเทศเนี่ยนะคะก็จะต้องมีทุกอย่างครบถ้วนสวยงามค่ะมีความมั่นใจด้วยนะครับนี่คือ6สาวงามของเรานะครับภาวินีวรรณทองการระวีเกียรติรุ่งวิไลกุลณัฐวัชริยานามกพิชามนอินตารักษากฤติยากรุงไกรจักรและสุจรีกาญจนกฤตค่ะหมายเลข14มนทินีศรีวรรณบุตรอำเภอแม่อายร่วมกับไร่องุ่นหอมแผ่นดินส่งเข้าประกวดหมายเลข15สุนทรีเชฟเฟอร์อำเภอเชียงดาวเจจุฬาคำดีอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดเราได้เห็นความมั่นใจนะครับของผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะครับวันนี้ด้านหน้าเวทีก็ได้กำลังใจกับนางสาวเชียงใหม่รุ่นพี่นะครับมาคอยส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดในปีนี้ด้วยหมายเลข17วนิดาเรือนคำงามอำเภอจอมทองร่วมกับ CMH เชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัดส่งเข้าประกวดหมายเลข18พิมลวันสายบุญมาอำเภอเสมิงส่งเข้าประกวดWe'll be right back.
หมายเลข19 19ซอฟียะบินอับดุลรามันปีเตอร์สวยงามและมีความมั่นใจนะครับสำหรับทุกหมายเลขเลยสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ปีที่88ของการประกวดนางสาวเชียงใหม่เวทีอันยิ่งใหญ่นะครับส่งกำลังใจนะคะสำหรับช่วงนี้คณะกรรมการทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะความสุขของวันนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะมนทินีศรีวรรณบุตรสุนทรีเชฟเฟอร์เกตุลาคำดีวนิดาเรือนคำงามพิมลวันสายบุญมาซอฟียะบินอับดุลรามันปีเตอร์ขอบคุณค่ะแต่เราชอบรอบชุดว่ายน้ำมากมากนะคะหมายเลข20คันจิรายารังสีอำเภอแม่อ่อนส่งเข้าประกวดสวยงามมากทีเดียวนะครับและเป็นสาวงามที่มีความแคล่วคล่องว่องไวทุกท่านเลยนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564หมายเลข21นาตาลีทิมพจีนอยเฮาส์อำเภอฝางร่วมกับดาราคอสเมติกส่งเข้าประกวดตรงนี้วันนางสาวเชียงใหม่แต่ละปีนั้นก็มีความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะครับคุณชาวิสาครับทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะความคล่องตัวกระฉับกระเฉงความอ่อนช้อยแบบฉบับของชาวล้านนาก็มีนะคะมีครบเลยนะครับหมายเลข22รินลิตาสิทธิวัฒนพัฒน์ไอเรียลพลัสส่งเข้าประกวดคุณค่าความงามวันนี้นะคะผู้เข้าประกวดสาวงามนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นั้นได้ผ่านกิจกรรมของการเก็บตัวการพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะหมายเลข23ยารินประชากรอำเภอสันทรายส่งเข้าประกวดต้องขอบคุณคุณผู้ชมและสื่อมวลชนด้วยนะครับที่นำเสนอข่าวสารการประกวดนางสาวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข24จันจุรากันทะเรศ Thailand Yes Coffee ส่งเข้าประกวดโอ้โหด้านข้างเวทีกองเชียร์เนี่ยคึกคักอย่างมากทีเดียวนะครับคุณชาวิสาครับใช่ค่ะนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจนะคะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกหมายเลขนะคะหมายเลข25ปิยธิดาใจดีสวนสัตว์เชียงใหม่และซูอะควาเรียมร่วมกับเป่าๆส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าชมการประกวดนะครับด้านข้างเวทีก็ร่วมใจกันนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับชุดว่ายน้ำจากบิกินี่วิชช็อปยูเนียนมอลล์ชั้น3ครับขอบคุณชุดว่ายน้ำสวยๆในครั้งนี้ด้วยนะคะจากบิกินี่วิชช็อปยูเนียนมอลล์ชั้น3ค่ะพันธิรายารังสีนาตาลีพิมพจีนอยเฮาส์ลินนิตาสิทธิวัฒนพัฒน์ยารินประชากรจันจุรากันทะเรศปิยธิดาใจดีหมายเลข26สินสุภาตั้งตรงชุดว่ายน้ำสีสันสดใสมากทีเดียวนะครับคุณชาวิสาครับใช่แล้วค่ะนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆด้วยนะคะสดใสร่าเริงกันมาเลยค่ะท้าลมหนาวหมายเลข27รัตนสรสุขศรี
โอ้โหรอบนี้เนี่ยสาวงามก็ฉับกระเฉงอย่างมากทีเดียวนะครับเล่นเอาเราสองคนเนี่ยก็อยากจะเคลื่อนตัวตามจังหวะของดนตรีไปด้วยนะครับค่ะแต่ว่าในชุดว่ายน้ำคงไม่ไหวนะคะไม่ไหวครับ ให้สาวงามได้โชว์ชุดว่ายน้ำของบิกินี่วิชช็อปให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วกันครับหมายเลข28อรชดาชัยสารมิงมองดีไซน์ส่งเข้าประกวดหมายเลข29สิริรัตน์คิวฝอจินนิภาครัวคนเท้าส่งเข้าประกวดขอบคุณชุดว่ายน้ำสวยๆนะครับจากบิกินี่วิชช็อปยูเนียนมอลล์ชั้น3ด้วยครับนี่คือการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในรอบชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือกครับหมายเลข30อุมาวดีปิ่นป่าอำเภอพร้าวร่วมกับหมออินทราคลินิกส่งเข้าประกวด30หมายเลขค่ะในรอบนี้นะคะผู้เข้าประกวดอยู่ในชุดว่ายน้ำค่ะสวยงามทุกหมายเลขเลยนะครับคุณผู้ชมก็พร้อมใจกันปรบมือให้กำลังใจผู้เข้าประกวดใน Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็สามารถพิมพ์ข้อความกดไลค์กดหัวใจให้กำลังใจผู้เข้าประกวดได้ครับสินสุภาตั้งตรงรัตนสอนสุขศรีอรชดาชัยสารสิริรัตน์คิวฝออุมาวดีปิ่มป่าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเข้มข้นแล้วก็คึกคักมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะครับใช่แล้วค่ะการประกวดนะคะที่ดำเนินการประกวดกันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงเป็นการทำกิจกรรมของผู้เข้าประกวดนะครับในสถานที่ที่มีความงดงามของเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ได้ร่วมกิจกรรมแบบ New Normal กันด้วยนะครับใช่แล้วนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะภายในบริเวณของการจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะในงาน O-Top ของดีเมืองเชียงใหม่ในงานฤดูหนาวและงาน O-Top ของดีเมืองเชียงใหม่ปีนี้ต้องขอบพระคุณมากๆทีเดียวนะคะทุกท่านได้ให้ความร่วมมือไม่ว่าทางกองประกวดได้จัดเก้าอี้รับรองสำหรับทุกท่านนะคะแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งห่างกัน1เมตร2เมตรนะคะแล้วก็ยังมีจุดคัดกรองค่ะตรวจวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะสแกนเชียงใหม่ชนะนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวมหน้ากากอนามัยมีบริการเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือต่างๆไว้ด้วยและเช่นเดียวกันค่ะเรา2คนก็ต้องมีพกไว้ด้วยนะครับเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยครับมีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้างานเลยนะครับมีการวัดอุณหภูมิรอบนึงมาแล้วบริเวณก่อนเข้าการประกวดนางสาวเชียงใหม่เนี่ยก็มีการคัดกรองอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อสุขอนามัยที่ดีทุกคนสามารถทำได้นะครับประเทศไทยจะสามารถชนะโควิดได้แน่นอนถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแม้แต่การประกวดสาวงามก็ตามนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในหลายๆภาคส่วนเลยนะคะผู้ที่ครองนางสาวเชียงใหม่นะคะครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ซึ่งจะมีวันของการตัดสินคือวันที่5 มกราคม 2564นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทนะคะมงกุฎเพชรสายสะพายถ้วยรางวัลป้ายรางวัลพร้อมกับกิฟต์วอเชอร์นะคะจากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่าถึง 100,000 บาทค่ะส่วนรองอันดับ1นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะครับจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทมงกุฎเพชรนะครับพร้อมกับป้ายรางวัลแล้วก็สายสะพายประจำตำแหน่งแล้วก็กิฟต์วอเชอร์นะครับจากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า 50,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นรองอันดับที่2อันดับที่
3อันดับที่4ก็จะได้เงินรางวัล 20,000 บาทนะคะมงกุฎเพชรสายสะพายถ้วยรางวัล นะคะแล้วก็ป้ายรางวัลพร้อมกับกิฟต์วอเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า 30,000 บาทนะคะครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะการชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะคะจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ให้เกียรตินะคะสำหรับการเป็นกำลังใจสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดด้วยแล้วก็ชมการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐพลนราดีสอนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับและในค่ำคืนนี้นะครับถือว่าคณะกรรมการทำงานอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวนะครับในการค้นหาผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564และในช่วงนี้เราสองคนขอแนะนำคณะกรรมการครับคณะกรรมการท่านแรกของเรานะครับคุณมยุรีชัยเสนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านต่อไปนะคะท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่คุณวิยดานราดีสอนค่ะและขอขอบคุณคุณรุ่งระวีมีทองคำท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิศาลแขวงเชียงใหม่ดร.นิภาพรบุญพิมพ์ประสิทธิ์ค่ะคุณทัศมนแก้วเป่งครับผู้อำนวยการส่วนบริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับคุณสันทัศน์ศักดิ์สูงอุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะดร.วุฒิพงษ์ฐายพิงค์ที่ปรึกษาด้านวิชาการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการพูดครับคุณกาลวิทย์วงทองผู้อำนวยการโรงเรียนออกแบบทรงผมอินเทรนด์เชียงใหม่คุณตรีมินเกษมวิรัติพงษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับทัศนคติและดึงศักยภาพครับคุณณัฐภัทรพงษ์ประพันธ์นางสาวไทยประจำปี2563ค่ะนี่คนสวยนะครับคณะกรรมการท่านต่อไปคุณสวรัตน์พรมสอนนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2551และประธานชมรมนางสาวเชียงใหม่ครับคุณชนาการศิริวัฒน์กรรมการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณอิทธิกรชัยเหมรัตน์ Managing Director เชียงใหม่เอลิสคลินิกครับคุณอัจฉริยาพุทธชิโนรสกุลกรรมการบริษัทสารัตไบโอซูติคอลจำกัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะครับค่ำคืนนี้นะครับยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากดร.อดิศรสุดดีผู้ได้รับสิทธิ์การประกวดนางสาวไทยประจำปี2563และผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ครับและก็นางงามรุ่นพี่นะคะคุณโบสุภพรลิทธิพฤกษ์ค่ะรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2017และนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2560ค่ะและนางสาวเชียงใหม่ที่เป็นขวัญใจของใครต่อใครหลายคนทีเดียวนะครับซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้ครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2563และรองอันดับ4 Miss Universe Thailand 2020ล่ะค่ะนี่คือทั้งหมดเลยคณะกรรมการนะคะแล้วก็ท่านผู้ทรงเกียรติในวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าซินดี้เธอมีเอกลักษณ์ที่เป็นส่วนตัวจริงๆครับต้องมีคำกล่าวของซินดี้เลยนะครับว่าไม่จมไม่หายไม่อายใครเลยนะครับเพราะว่าเป็นนางสาวเชียงใหม่ที่โดดเด่นและมีความมั่นใจมากทีเดียวนะครับคุณพรีคุณพรีเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่เราพร้อมแล้วค่ะที่จะเข้าสู่อีก1บรรยากาศของการประกวดนางสาวเชียงใหม่บนเวทีแห่งนี้เมื่อสักครู่นี้อ่อนช้อยสวยงามแบบฉบับของชาวล้านนาคึกคักกระฉับกระเฉงแบบชุดว่ายน้ำคนรุ่นใหม่ชุดต่อไปของเราค่ะคือชุดราตรีนั่นเองนะครับเราจะพบกับผู้เข้าประกวดในชุดราตรีหมายเลข1นาตาลีสุกิอุระชุดราตรีโดยฮักเวดดิ้งสตูดิโอเชียงรายอำเภอสันป่าตองส่งเข้าประกวดสวยงามอ่อนช้อยอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับคุณชาววิสาครับใช่ค่ะรอบสุดท้ายตามกติกาเลยนะคะเมื่อกี้อาจจะเร็วไปส่งดอกไม้ไม่ทัน
รอบชุดว่ายน้ำเนี่ยผมว่าเดินเร็วแล้วก็ส่งไม่ทันรอบชุดราตรีส่งดอกไม้ได้ในช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับตำแหน่งขวัญใจมหาชนที่จะผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายประกวดรอบตัดสินในวันที่5มกราคมโดยอัตโนมัตินะครับใช่แล้วนะคะนี่คือผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งค่ะกำลังใจมาได้เลยรอบนี้รอบสุดท้ายอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะประกาศผลสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะหมายเลข2วลิสลาอินตาสินชุดราตรีจากแว่นแก้วล้านนาอำเภอดอยหล่อส่งเข้าประกวดรอบนี้นะครับได้พบกับความสง่างามของผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564เวทีอันทรงเกียรติที่อยู่คู่กับภาคเหนือมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับช่อดอกไม้ก็สามารถส่งได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้านหน้าเวทีช่อละ100บาทชุดนี้จะเหมาะกับดอกไม้สวยๆนะคะใช่แล้วครับผู้เข้าประกวดหมายเลข3ธิดาพรเกตทองชุดราตรีจาก GL Garlet Designอำเภอดอยเต่าส่งเข้าประกวดสาวงามที่ท่านเชียร์อยู่จะไม่จมไม่หายไม่อายใครถ้าพวกเธอมีดอกไม้ถืออยู่ในมือนะครับส่งกำลังใจได้เลยนะคะช่อดอกไม้สวยๆสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันและกันในช่วงนี้ในชุดราตรีที่สวยสดงดงามผู้เข้าประกวดหมายเลข4หมายเลข4ณพัชมนพงรัตนคูหามูลนิธิเทิดทูนธงไทยส่งเข้าประกวดค่ะช่วงนี้ส่งกำลังใจที่เป็นดอกไม้สวยๆนะคะให้ผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ได้ถือติดไม้ติดมือคนละช่อ2ช่อนะคะเพื่อที่จะเป็นคะแนนให้สำหรับเธอด้วยและเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเธอเช่นเดียวกันค่ะหมายเลข5ชนนิการสุพิชยาพรชุดราตรีสวยๆจากศิวาลัยและโหฐานลาดพร้าว105กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับอำเภอหางดงไทเกอร์คิงดอมและมายาคลินิกส่งเข้าประกวดค่ะสวยงามและก็สง่ามากเลยนะครับผู้เข้าประกวดในรอบชุดราตรีนะครับความสวยงามความสง่างามเหล่านี้นะคะเราให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ชื่นชมแล้วก็ได้เป็นกำลังใจค่ะให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกๆหมายเลขนะคะสง่างามสมคุณค่าของการเป็นนางสาวเชียงใหม่จริงๆค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข6สุชัญญานันทชาติชุดราตรีจากต้นต่อคอลเลกชั่นLED Lighten ส่งเข้าประกวดทุกหมายเลขนะคะงดงามและทรงคุณค่าค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณงานนะคะเข้ามาชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564แบบ Social Distancing นะคะใส่หน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งกำลังใจดีๆให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดกันด้วยค่ะส
สำหรับตำแหน่งขวัญใจมหาชนในวันนี้นะครับจะตัดสินจากจำนวนดอกไม้ที่ผู้เข้าประกวดท่านใดได้มากที่สุดก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมยังได้ผ่านเข้ารอบ20คนเพราะเป็นตำแหน่ง Fast Track นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะได้เจอกับขวัญใจมหาชนในคืนวันตัดสินวันที่5มกราคมนี้นะครับนาตาลีสุกีอุระวริศลาอินตสินธิดาพรเกตทองณภัทรชมนรพงรัตนคูหาชนนิการสุพิทยาพรสุชัญญานันทชาตินี่คือสาวงาม6คนแรกนะครับนางสาวเชียงใหม่ในรอบชุดราตรีนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข8ภาวินีวรรณทองชุดราตรีจากทีโครเซ็ตอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับโฟกัสเฮ้าส์เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจค่ะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับดอกไม้ที่จะเป็นคะแนนตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติตำแหน่งแรกของการประกวดเลยนะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้จะได้ชื่อว่าเป็นนางงามท่านแรกกับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ที่ได้ครองตำแหน่งได้รับรางวัลนะคะแล้วก็เป็น Fast Track เข้าไปสู่รอบตัดสินในวันที่5มกราคมด้วยนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะปิดโหวตแล้วก็จะรับคะแนนนับคะแนนแล้วก็ประกาศผลกันนะคะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข9การละวีเกียรติรุ่งวิไลกุลชุดราตรีจากอาลุยซุยครีเอชั่นเชียงใหม่บริษัทใต้ต้นจำกัดส่งเข้าประกวดสวยงามมากทีเดียวนะครับในรอบนี้เหมาะเหลือเกินที่นางสาวเชียงใหม่ในชุดราตรีจะถือดอกไม้ช่องามๆนะครับในการค้นหาตำแหน่งขวัญใจมหาชนช่อละ100บาทก็จะเป็นตำแหน่งที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับในค่ำคืนของวันที่5มกราคมซึ่งเป็นรอบตัดสินนางสาวเชียงใหม่ประจำปีนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าอยากจะร่วมกันลุ้นร่วมกันโหวตนะคะอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีการประกาศกันในวันที่5ก็คือ Miss People Choice 2021ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข10ณัฐวัชริยานามมกชุดราตรีจากกมลลักษณ์อำเภอแม่วายร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดความงามที่ทรงคุณค่าในวันนี้นะคะก็จะคนคู่สำหรับการที่จะได้รับดอกไม้ช่อสวยๆนะคะซึ่งจะเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะสวยงามมากนะครับและเมื่อสักครู่นี้ตำแหน่ง Miss People Choice 2021ที่คุณกุ้งได้บอกไว้นะครับก็พิมพ์ MC ตามด้วยหมายเลขที่คุณเชียร์อยู่นะครับส่ง SMS ไปที่4806999จากมือถือของคุณครั้งละ3บาทนะครับเราก็จะมีการตัดสินกันในวันที่5มกราคมนะคะหมายเลข11พิชามนอินตะรักษาชุดราตรีสวยๆจากวรัญกรเชียงใหม่อำเภอสารภีร่วมกับเทศบาลบ้านตาลส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับดอกไม้ต้องซื้อในวันนี้เท่านั้นนะครับถ้าเลยเวลาไปแล้วก็จะไม่สามารถให้คะแนนสำหรับขวัญใจมหาชนได้ส่วน Miss People Choice นั้นสามารถให้คะแนนได้นะครับด้วยการส่ง SMS จนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่5มกราคมนี้นะครับใช่ค่ะ MC ตามด้วยหมายเลขนะครับค่ะอย
าลืมค่ะกำลังใจสำคัญนะคะคะแนนก็สำคัญด้วยนะคะสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่เธอจะทำหน้าที่ของเธอบนเวทีนี้ให้เต็มที่ให้คณะกรรมการได้ตัดสินนะคะแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งสายตานั่นก็คือกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณงานนะคะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข12กฤติยากรุงไกรจักรชุดราตรีจากนักคราเวดดิ้งสตูดิโอสวยงามมากทีเดียวนะครับคุณชาวิสาครับใช่ค่ะนะคะสาวงามผู้เข้าประกวดแต่ละคนแต่ละท่านนะคะสวมใส่ชุดราตรีที่งดงามนะคะแล้วก็ส่งคุณค่าแต่ว่าจะดูรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีดอกไม้ช่อสวยๆในมือนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะจะเป็น1ใน20หมายเลขหรือ21หมายเลขอีกสักครู่หนึ่งเราทราบผลกันแล้วค่ะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะคะหมายเลข13สุจารีกาญจนกฤตชุดราตรีจากวรันตรเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงส่งเข้าประกวดค่ะในแต่ละปีนะครับเราก็จะได้เห็นสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือนะครับเข้าร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่ในแต่ละปีซึ่งแต่ละท่านนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะนางสาวเชียงใหม่หลายๆท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก็ให้กับประเทศของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขใดก็ตามนะคะแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสามารถจะส่งเป็นกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดได้สำหรับในช่วงนี้ค่ะสวยงามทุกท่านเลยนะครับกับชุดราตรีที่พวกเธอได้สวมใส่ในค่ำคืนนี้นะครับกับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบคัดเลือกอย่าลืมรับช่อดอกไม้นะคะเพื่อเป็นคะแนนสำหรับท่านด้วยนะคะดอกไม้เหล่านี้นะครับก็คือกำลังใจสำคัญนะครับจะได้มากได้น้อยอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่มาจากกองเชียร์ของพวกเธอนั่นเองครับนี่คืออีก6หมายเลขนะคะในชุดราตรีที่งดงามสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะภาวินีวรรณทองการระวีเกียรติรุ่งวิไลกุลนัทวัชริยานามกพิชามนอินตรักษากริติยากรุงไกรจักรสุจารีกาญจนกฤตขอบคุณมากค่ะนะคะทั้งหมดอีก6หมายเลขแล้วนะคะในแต่ละรอบนั้นก็จะเป็นการรับคะแนนจากท่านคณะกรรมการและก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะหมายเลข14มนทินีศรีวรรณบุตรชุดราตรีจากมารีเฮาส์ลำปางอำเภอแม่อายร่วมกับไร่องุ่นหอมแผ่นดินส่งเข้าประกวดทุกท่านคะดอกไม้สำหรับในช่วงนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่ทุกท่านจะส่งกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะสำหรับผู้ชมการประกวดนะครับถ้าท่านผู้ชมจะมาชมบริเวณเวทีของเราในวันที่5นี้นะครับก็อย่าลืมร่วมใจกันแบบ New Normal ตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยครับหมายเลข15สุนทรีเชฟเฟอร์ชุดราตรีจากศิวาลัยระโหฐานลาดพร้าว105อำเภอเชียงดาวส่งเข้าประกวดค่ะอบอุ่นมากทีเดียวนะครับมีกองเชียร์จากคนในครอบครัวบ้างจากเพื่อนๆบ้างนะครับส่งดอกไม้ให้ถือว่าทำให้เป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเธอบนเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ครับThank you.
ใช่ใครจะได้ดอกไม้นะครับต้องมาจากความตั้งใจต้องมาจากความรักต้องมาจากกำลังใจนะครับที่จะซื้อดอกไม้ให้กับผู้เข้าประกวดที่แต่ละท่านชื่นชอบครับสวยสง่าทุกหมายเลขเลยนะครับคุณชาวิสาครับเรามาพบกับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่หมายเลข16เกตจุฬาคำดีชุดราตรีจาก GL Garlet Design อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดส่งกำลังใจนะคะให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในรอบนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะที่โพสต์เข้ามาในการถ่ายทอดสดของเราในครั้งนี้ด้วยผ่านทาง Facebook Fanpage ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะครับต้องบอกว่าอบอุ่นมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดทาง Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่จะเห็นการมอบดอกไม้นะครับบนเวทีของเราซึ่งมาจากสมาชิกในครอบครัวที่มาชมนะครับแล้วก็ส่งดอกไม้แทนความรักและกำลังใจนี่คือหมายเลข16ครับหมายเลข17วนิดาเรือนคำงามชุดราตรีจากพัทรประสิทธิ์อำเภอจอมทองร่วมกับ CMH เชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะเราจะมีสุภาพบุรุษสุดหล่อของเรานะครับมาช่วยสาวงามถือดอกไม้นะครับด้วยชุดสูทสุดเท่นะครับจากยูเฟนเชียงใหม่ครับในค่ำคืนนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่จะเป็นหมายเลขใดบ้างนะครับซึ่งจะประกวดรอบตัดสินกันในวันที่5มกราคมนี้นะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข18พิมลวันสายบุญมาชุดราตรีจากวรังกรเชียงใหม่อำเภอเสมิงส่งเข้าประกวดเป็นรอบสุดท้ายสำหรับทุกท่านที่จะส่งคะแนนในตำแหน่งขวัญใจมหาชนให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะในชุดราตรีค่ะซึ่งชุดราตรีแต่ละชุดนั้นก็สวยสดงดงามนะคะจากห้องเสื้อชั้นนำทั้งสิ้นเลยนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข19หมายเลข19ซอฟิยะบินอับดุลรามันปีเตอร์ชุดราตรีจากหงสาวดีคุณผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดการประกวดทาง Facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วเรามาร่วมลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่า20คนสุดท้ายจะเป็นหมายเลขใดบ้างที่ผ่านเข้ารอบไปสู่รอบตัดสินแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของมงกุฎและตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะครับนี่คืออีก6หมายเลขนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะดอกไม้มาได้เลยเพราะว่ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะใช่แล้วครับบางท่านบอกว่าเดี๋ยวรออีกรอบนึงค่อยมอบได้ไหมไม่ทันแล้วนะครับค่ะรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะคือเหมือนกับว่าพลาดแล้วก็พลาดเลยถ้ามอบไม่ทันไม่เป็นไรไปลงคะแนนได้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับจะไม่เหมือนกับการดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าการมอบดอกไม้ไม่สามารถมอบย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบมอบในช่วงที่สาวงามยังเดินอยู่บนเวทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามอบไม่ทันจริงๆอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปแจ้งที่จุดบริการดอกไม้ได้นะคะ
ซื้อดอกไม้ตรงนั้นเอาไปมอบหลังเวทีค่ะมนทินีศรีวรรณบุตรสุนทรีเชฟเฟอร์เกตจุลาคำดีวนิดาเรือนคำงามพิมลวันสายบุญมาซอฟิยะบินอับดุลรามันปีเตอร์นี่คืออีก6สาวงามของเรานะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะครับบางท่านบอกว่าจะซื้อดอกไม้มอบให้กับพิธีกรสาวสวยได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่มีผลต่อคะแนนใดๆนะครับแต่ไม่มีคะแนนค่ะนะคะหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข20ทันจิรายารังสีชุดราตรีจากแว่นแก้วล้านนาอำเภอแม่อ่อนส่งเข้าประกวดชุดสีแดงสวยสดใสนะคะท่านใดที่ชื่นชอบเป็นกำลังใจสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลขใดอย่าลืมส่งกำลังใจนะคะนอกจากเสียงปรบมือสายตาที่ชื่นชมยินดีนะคะก็ดอกไม้นี่แหละค่ะที่จะเป็นคะแนนให้สำหรับผู้เข้าประกวดด้วยค่ะไม่ว่าสาวงามเนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวเหนือนะครับรวมไปถึงพิธีกร2คนก็เป็นลูกหลานชาวเหนือเช่นเดียวกันนะครับแม่ละเจ้าแต่ผมอู้คำเมืองบอกให้จ้างนะครับไปอยู่กรุงเทพเมินขนาดแต่ก็มาบ่อยจนกลายเป็นคนเชียงใหม่ไปแล้วนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข21นาตาลีพิมพ์พจีนอยเฮาส์ค่ะชุดราตรีจากสุทธิสารมังกรนะคะอำเภอฝางร่วมกับดาราคอสเมติกส่งเข้าประกวดสวยงามทุกหมายเลขเลยนะครับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข22รินลิตาสิทธิวัฒนพัฒน์ชุดราตรีจาก GL Galette Design iReal Plus ส่งเข้าประกวดดนตรีนี้ก็จะเป็นรอบของความสง่างามนะครับกรรมการก็จะดูบุคลิกความงดงามเรียกว่าค่ำคืนนี้เนี่ยตัดสินกันครบทุกชุดเลยนะครับทั้งไทยล้านนาชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีนะครับค่ะซึ่งเป็นเวทีหนึ่งนะคะที่ครบทุกอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดได้ด้วยนะคะเราเปิดให้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะหมายเลข23ยารินประชากรชุดราตรีจากแว่นแก้วล้านนาอำเภอสันทรายส่งเข้าประกวดความสง่างามกับตำแหน่งอันทรงเกียรตินางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564กับมงกุฎที่มีการออกแบบนะครับด้วยสัญลักษณ์นกยูงอันสูงค่านะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความงดงามอ่อนช้อยอย่างมากใครจะเป็นเจ้าของมงกุฎอันทรงเกียรตินี้นะครับวันที่5มกราคมได้ทราบกันอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับความงดงามที่ทรงคุณค่านี้นะคะเปรียบเสมือนว่าจะเป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่นะคะในฐานะที่เชียงใหม่เราเองเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่ได้รับการยอมรับนะคะจากยูเนสโกนะคะในเรื่องราวของการเป็นมรดกโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถศิลป์หัตถศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ในทุกหมายเลขนั้นได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเชียงใหม่เราเองเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่นะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเสมอค่ะครับผ่านทางการทำกิจกรรมของผู้เข้าประกวดในช่วงของการเก็บตัวนั่นเองนะครับหมายเลข24จันจุรากันทะเรศชุดราตรีจากศิวไลยระโหฐาน Thailand Yes Coffee ส่งเข้าประกวดครับโอ้โห
โหกองเชียร์เชียร์แบบ New Normal นะครับสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยไปด้วยแต่ว่าก็ปรบมือไปด้วยแล้วก็มีการใช้ไฟดนตรีเครื่องเป่านะครับให้สัญญาณเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือเสียงจากกองเชียร์เป่าอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องซื้อดอกไม้ด้วยนะครับช่อละ100บาทส่งได้เลยในช่วงนี้บางคนแบบซื้อดอกไม้เสร็จลืมส่งนะครับเสร็จประกวดแล้วเพิ่งส่งอ้าวไม่ทันนะครับซื้อก็คือคะแนนจะอยู่ที่บริเวณจุดบริการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสะดวกสบายค่ะนะคะแล้วก็มีแบบ New Normal Scan QR Code ได้ด้วยนะคะใช่ครับหรือจะให้เจ้าหน้าที่ที่จุดดอกไม้ของเรามาส่งให้บนเวทีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะนะคะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข25ปิยธิดาใจดีค่ะชุดราตรีจากหงสาวดีเชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับซูอควาเรียมและเป่าเป่าส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดบางท่านนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเถอะฉันจะปล่อยของในวันที่5มกราคมนี้แต่ก่อนจะปล่อยของได้ต้องเข้ารอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เข้ารอบด้วยความมั่นใจแบบแน่นอน 100% ตำแหน่งขวัญใจมหาชนนี่แหละครับก็จะเป็น Fast Trackทำให้สาวงามที่เราเชียร์ได้ไปปล่อยของในวันที่5มกราคมกันนะครับเพราะฉะนั้นดอกไม้ช่อละ100ส่วนคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook อาจจะไม่สะดวกซื้อดอกไม้ก็ส่งกำลังใจกดหัวใจรัวๆส่งมาให้สาวงามที่คุณชื่นชอบได้เลยนะครับค่ะนี่คือการเวทีของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะคะเวทีกลางของงานฤดูหนาวและงาน OTOPของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะณบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกท่านที่ชมการถ่ายทอดสดตอนนี้นะคะถ้าอยากจะมาลุ้นมาเชียร์ในงานได้เลยแต่อย่าลืมหน้ากากอนามัยมาด้วยละกันนะคะวันนี้เป็นการประกวดรอบคัดเลือกค่ะนะคะวันที่3มกราคมรอบตัดสินจะมีวันที่5มกราคมนะคะทันจิรายารังสีนาตาลีพิมพจีนอยเฮาส์ลินลิตาสิทธิวัฒนพัฒน์ยารินประชากรจันจุรากันทเรศปิยธิดาใจดีผู้เข้าประกวดหมายเลข26สินสุภาตั้งตรงชุดราตรีจากอาทิตย์บ่ายอาทิตย์สวยงามทุกชุดเลยนะครับคุณชาววิชัยครับใช่แล้วค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับห้องเสื้อจากทุกที่ด้วยนะคะที่ช่วยสนับสนุนสำหรับชุดราตรีให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะครับก็เป็นชุดราตรีที่เข้ากับบุคลิกของพวกเธอแต่ละคนเลยนะครับค่ะเป็นแนวหวานเป็นชุดราตรีแนวสง่างามแนวเท่ๆเขามีเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยช่วงนี้รอบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็น5หมายเลขสุดท้ายกันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลานี้กับการมอบรางวัลมอบคะแนนให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดได้เลยค่ะหมายเลข27รัตนสอนสุขศรีชุดราตรีจากสกุลจันทร์ค่ะบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสวนทางกับภูมิในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอนนี้กำลังลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะอากาศเย็นเริ่มมาแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่าจะเย็นยังไงก็ยังอุ่นใจเสมอถ้าสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปีนี้ได้รับช่อดอกไม้สวยๆนะคะจากท่านผู้ชมทุกท่านในที่นี้นะคะชื่นชอบหมายเลขใดส่งกำลังใจและคะแนนให้เธอได้เลยค่ะห
ายเลข28พรชดาชัยสารชุดราตรีจากมิงมองดีไซน์ส่งเข้าประกวดโดยมิงมองดีไซน์สุดท้ายแล้วนะครับในการมอบดอกไม้สำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในการค้นหาตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะครับจะมีเพียงแค่1เดียวเท่านั้นที่ได้ตำแหน่งขวัญใจมหาชนเราตัดสินจากจำนวนช่อดอกไม้นะครับใช่ค่ะนะคะและช่วงนี้ก็สามารถจะเป็นกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในทุกหมายเลขได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขใดส่งคะแนนกันได้ค่ะในช่วงนี้หมายเลข29ศิริรัตน์คิวฝอชุดราตรีจากต้นต่อคอลเลกชันค่ะจิตนิพาครัวคนเท้าส่งเข้าประกวดจากสาวงามทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับจะเหลือเพียงแค่20คนสุดท้ายเพื่อผ่านเข้าสู่รอบตัดสินในวันที่5มกราคมนะครับบางท่านถามว่าเอ๊ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยสาวงามจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในวันพรุ่งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับพร้อมกับจะมีการซักซ้อมสำหรับการประกวดในรอบตัดสินในวันที่5มกราคมครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกหมายเลขด้วยนะคะหมายเลข30อุมาวดีปิมป่าชุดราตรีจากอาลุยซุยครีเอชั่นเชียงใหม่อำเภอพร้าวร่วมกับหมออินทราคลินิกส่งเข้าประกวดช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับการมอบดอกไม้ตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะครับเวลาที่อยู่บนเวทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความตื่นเต้นนะครับบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าจะวางมือที่ไหนดีให้สาวงามของเราคลายความตื่นเต้นด้วยการถือดอกไม้นะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดในทุกหมายเลขด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นี่คือ5หมายเลขสุดท้ายแล้วนะคะและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องๆจะออกมาพร้อมกันเต็มเวทีเลยค่ะช่วงนั้นจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทุกท่านจะมอบได้จะเลือกได้เลยนะคะว่าจะมอบหมายเลขใดอย่างไรนะคะสินสุภาตั้งตรงรัตนสอนสุขศรีออนชดาชัยสารสิริรัตน์คิวฝออุมาวดีปิมป่าได้พบกับสาวงามทั้ง30ท่านในชุดราตรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะคะแนนต่างๆก็มอบให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดได้นะคะในช่วงต่อจากนี้ไปนะคะหลายท่านบอกว่ายังคงไม่จุใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหมายเลขจะออกมาพบเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มที่เลยสำหรับในช่วงนี้สาวงามทั้งหมด30หมายเลขผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะเชิญพบกับพวกเธอครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ในรอบคัดเลือกนะครับ
คุณสามารถที่จะตัดสินนะครับตำแหน่ง Miss People Choice 2020ได้นะครับเพียงแต่พิมพ์ข้อความส่ง SMS จากมือถือทุกระบบนะครับพิมพ์ MC ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบสามารถดูหมายเลขได้ใน Facebook ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่แล้วก็ส่งไปที่4806999 SMS ครั้งละ3บาทก่อน 17:00 น.วันที่5มกราคมเราจะประกาศผลกันบนเวทีในรอบตัดสินนะครับใช่แล้วค่ะนี่คือเวทีของการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะขอบคุณทุกเสียงปรบมือทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกรอยยิ้มที่ส่งให้สำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็จัดขึ้นมานะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเลยนะครับผู้สนับสนุนก็ประกอบด้วยเกลินอินเตอร์เนชั่นแนลครับบริษัทไทยเบเฟรชจำกัดมหาชนค่ะเครื่องดื่มเอสเชียงใหม่เอลิสคลินิกค่ะเฮิร์บโกลครีมสมุนไพรไวดี้กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพบางเปาบีชเชียงใหม่สกายทราเวลค่ะบุญกรรมก็อตไดมอนด์พีเวกูตูคลีโอคลินิกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่เอ็มบูทิครีสอร์ทแอทเชียงรายโรงแรมเชียงใหม่ออคิดวินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่เดอะนิวคอนเซปต์กรุ๊ปบริษัทสารัตไบโอซูติคอลค่ะบริษัท DP เทรดดิ้งจำกัดเชอร์ดีไซน์เดอะเวดดิ้งAnd organize สายการบินนกแอร์3 BB เมทาไลท์แอนด์ซาวด์ไลท์แมน organize by M Group ครับจ้าขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านเลยค่ะในช่วงนี้และนี่คือสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564บนเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของการประกาศแล้วก็การมอบรางวัลก่อนที่เราจะได้ทราบผลของขวัญใจมหาชนนะครับนั่นก็คือการมอบดอกไม้นะครับในช่วงท้ายแล้วช่อละ100บาทนะครับต้องการจะมอบให้หมายเลขไหนนะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยในช่วงนี้นะครับใช่ค่ะนะคะส่งกำลังใจดีๆกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ทุกหมายเลขค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะทราบผลทั้งการประกวดในส่วนของรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะที่มาจากช่อดอกไม้ช่องามนะคะหมายเลข3ค่ะเดินไปรับเลยนะคะคุณมอบขยับเข้ามาใกล้ๆได้นะคะหมายเลข5นะครับรับดอกไม้ได้เลยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะนับเคาท์ดาวน์กันนะครับเพื่อปิดการรับคะแนนสำหรับตำแหน่งขวัญใจมหาชนประจำการประกวดนางสาวเชียงใหม่ครับชูป้ายให้ได้เห็นเลยนะคะสาวงามจะได้เห็นหมายเลขชัดเจนนะคะ28หมายเลข28เชิญค่ะ4ครับเชิญครับการที่น้องๆออกไปเดินรับช่อดอกไม้ก็จะเป็นการผ่อนคลายได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการคลายความตื่นเต้นก่อนที่จะประกาศผล20คนสุดท้ายนะครับคณะกรรมการก็จะได้เห็นนะคะสำหรับผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งในช่วงลำดับต่อไปว่าจะเป็นใครบ้างอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะคะปิดโหวตกันนะคะเหลืออีก1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะใช่แล้วนะครับหมายเลข24ครับรับดอกไม้ได้เลยนะครับหมายเลข9ครับ9ไปด้านหน้าเลยนะครับหมายเลข24ค่ะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขเท่าไหร่คะหมายเลข15ค่ะเชิญไปได้เรื่อยๆเลยนะคะดูหมายเลขนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่ชูไว้ที่บริเวณด้านหน้านะคะครับสบายใจได้ค่ะดอกไม้เหล่านี้นะคะผู้ที่ถือดอกไม้เนี่ยนะคะก็ล้างมือเรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้านแล้วก็มีการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเมื่อนำดอกไม้เตรียมจะมาวางอยู่บนโต๊ะจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะทุกคนก็พร้อมใจกันสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังแล้วค่ะคุณอนุค่ะเดี๋ยวเราปิดโหวตกันก่อนดีกว่าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้รับทราบแล้วว่าตำแหน่งขวัญใจมหาชนจะเป็นหมายเลขใดหมายเลข6รับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนับถอยหลังเลยนะครับหมายเลข6เชิญรับดอกไม้ครับ
เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้เริ่มนับกันเลยนะครับคะแนนจะอยู่ที่จุดบริการดอกไม้อยู่แล้วนะคะคะแนนจะอยู่ที่จุดบริการดอกไม้อยู่แล้วนะคะ18ครับเชิญเลยนะครับหมายเลขต่อไปชูป้ายเลยครับ14ครับ14ค่ะเชิญเลยค่ะรับช่อดอกไม้กันก่อนเลยตอนนี้นะคะเป็นการเดินไปด้านหน้าคณะกรรมการได้เห็นด้วยค่ะใช่แล้วนะครับถือว่าเอาดอกไม้มาไว้ด้านหน้าเลยนะครับเดินโชว์โฉมเลยหมายเลข11ครับเชิญครับ11เอาล่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรานับกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังกันเลยนะคะที่10มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆค่ะและนับต่อนะครับ9ครับ7ครับมาได้นะคะนับต่อเลยนะครับ6ครับ หมายเลข25ครับรับเลยนะครับผมขออนุญาตนับต่อเลยนะครับ5ครับ4ระหว่างนี้วิ่งมาแล้วนะครับสำหรับหมายเลขต่อไปเชิญชูป้ายเลยนะครับหมายเลข9ครับรับช่อดอกไม้ครับเรานับถึง4แล้วนะครับนับต่อครับ3เป็นการนับเขาดาวที่ช้ามากเลยมีการเว้นระยะถ้าคุณอนพให้กุ้งนับนะคะนับช้ากว่านี้อีกจริงเหรอครับยิ่งกว่านี้อีกนะคะงั้นเรานับเดินหน้าไปต่ออีกรอบนึงไหมครับไม่ได้นะครับตอนนี้นับถึง3แล้วนะครับค่ะและนับต่อครับนับ2ค่ะไปที่จุดบริการลงคะแนนได้นะคะจุดบริการดอกไม้ไปลงคะแนนที่นั่นได้เลยนะคะใช่แล้วนะเดี๋ยวเราจะได้รับทราบแล้วว่าหมายเลขใดนะคะตอนนี้หมายเลข14ครับรับดอกไม้ครับงั้นเรานับถอยหลังจาก14ดีไหมครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ้ไม่มีการเพราะว่าตอนนี้มา2แล้วค่ะมา2แล้วนะคะครับ2แล้วนะครับตอนนี้ชาววิสานับต่อเลยครับ1และเราจะขอเสียงปรบมือพร้อมกันเพื่อปิดการรับคะแนนถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวงามของเราด้วยนะครับปิดการรับคะแนนขวัญใจมหาชนอย่างเป็นทางการณเวลานี้นะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งละกันนะคะว่าตำแหน่งขวัญใจมหาชนนั้นจะเป็นหมายเลขใดนะคะครับสำหรับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ซึ่งจะตัดสินในวันที่5มกราคมนะครับเจ้าของตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่จะได้รับมงกุฎอันทรงคุณค่าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ความงดงามนะครับพร้อมด้วยเงินรางวัล 100,000 บาทสายสะพายถ้วยรางวัลป้ายรางวัลพร้อมด้วยกิฟต์วอลเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า 100,000 บาทนะครับรองอันดับที่1นะคะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทนะคะมงกุฎเพชรสายสะพายถ้วยรางวัลป้ายรางวัลพร้อมกับกิฟต์วอลเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่าถึง 50,000 บาทค่ะครับและรองอันดับ2อันดับ3อันดับ4นางสาวเชียงใหม่นะครับจะได้เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมด้วยมงกุฎเพชรสายสะพายถ้วยรางวัลป้ายรางวัลพร้อมกิฟต์วอลเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า 30,000 บาทนะครับและในช่วงนี้ผลการตัดสินก็อยู่ในมือเรา2คนแล้วนะครับใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับตำแหน่งขวัญใจมหาชนเราจะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะในตำแหน่งนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มอบรางวัลค่ะขอเรียนเชิญคุณมยุรีชัยเสนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะครับตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะคะคะแนนขึ้นจากที่จุดบริการของการให้บริการดอกไม้นะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนสำหรับคืนแรกของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ได้แก่หมายเลขสุนทรีเชฟเฟอร์ค่ะจากอำเภอเชียงดาวรับเลยนะคะดีด้วยนะครับรับรางวัลนะครับในตำแหน่งขวัญใจมหาชนแล้วก็ได้เป็น Fast Track นะครับที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติเลยนะครับในรอบ20คนสุดท้ายนะครับใช่ค่ะได้รับสายสะพายนะคะช่วยรางวัลแล้วก็ป้ายรางวัลและที่สำคัญ
Fast Track เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะใช่ครับยินดีด้วยนะครับสำหรับสุนทรีเชฟเฟอร์นะครับบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะอำเภอเชียงดาวส่งเข้าประกวดค่ะมอบรางวัลโดยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านมยุรีชัยเสนครับได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับพร้อมรางวัลประจำตำแหน่งขวัญใจมหาชนที่สำคัญได้ Fast Track เข้ารอบเลยนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตำแหน่งขวัญใจมหาชนในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ครับค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับในช่วงนี้แสดงความยินดีด้วยค่ะเงอเป็น1ใน20หมายเลขหรือ1ใน21หมายเลขเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะครับขอบคุณคุณมยุรีชัยเสนท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับและต้องขอบคุณชุดสูตรนะครับ Your Friend เชียงใหม่นะครับสำหรับผู้เชิญรางวัลของเราด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะสำหรับ1ใน20หมายเลขเข้าไปเป็นผู้ที่จะได้เจอกันนะคะในวันที่5มกราคมก็คือหมายเลข15ค่ะสุนทรีเชฟเฟอร์ค่ะเชิญยืนรอเพื่อนๆเลยนะครับยืนรอเพื่อนๆตามตำแหน่งได้เลยครับค่ะสวยงามมากทีเดียวนี่คือคนแรกที่เข้าไปรอเพื่อนๆแล้วนะครับและผล20คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข21ครับ21นาตาลีพิมพจีนอยเฮาส์ค่ะอำเภอฝางร่วมกับดาราคอสเมติกส่งเข้าประกวดค่ะยินดีด้วยนะครับเลยนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ท่านต่อไปได้แก่หมายเลข1ครับนาตาลีสุกิอุระค่ะจากอำเภอสันป่าตองมาด้านหน้าเลยนะครับสำหรับหมายเลข3ครับชิดาพรเกตทองค่ะจากอำเภอดอยเต่าค่ะยินดีด้วยนะคะและอีกหนึ่งสาวงามนะครับที่มีโอกาสได้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ได้แก่หมายเลขชนนิการสุพิทยาพรค่ะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5อำเภอหางดงไทเกอร์กิ่งด้อมและมายาคลินิกค่ะศึกษาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านต่อไปหมายเลข24ครับจันจุรากันเทเรศค่ะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand Yes Coffee ค่ะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปนะคะอีก1ท่านนะคะ1ใน20หมายเลขได้แก่หมายเลข30ค่ะอุมาวดีปิ่มป่าอำเภอพร้าวร่วมกับหมออินทราคลินิกส่งเข้าประกวดครับและอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินนางสาวเชียงใหม่ได้แก่หมายเลข25ครับปิยะธิดาใจดีค่ะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่และซูอะควาเรียมร่วมกับเป่าๆค่ะวันที่5มกราคมคืนตัดสินนะครับอีกหนึ่งสาวงามที่มีโอกาสขึ้นเวทีในวันนั้นได้แก่หมายเลข13
13ครับ13สุจารีกาญจนกฤษค่ะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงตามมาด้วยหมายเลข17ครับหมายเลข17วนิดาเรือนคำงามค่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอจอมทองร่วมกับ CMH เชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัดค่ะเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบตัดสินขอต้อนรับหมายเลข20ครับ20ธันจิรายารังสีค่ะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะยับอำเภอแม่อ่อนไป23ครับ23ยารินประชากรค่ะคณะกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่อำเภอสันทรายขอแสดงความยินดีกับหมายเลข8ครับหมายเลข8ภาวินีวรรณทองค่ะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปางอำเภอกาฬยานิวัฒนาร่วมกับโฟกัสเฮ้าส์เชียงใหม่ค่ะผู้ที่ผ่านเข้ารอบขั้นต่อไปหมายเลข14มนทินีศรีวรรณบุตรค่ะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอแม่อายร่วมกับไร่องุ่นหอมแผ่นดินผู้ที่ผ่านเข้ารอบอีก1ท่านนะครับหมายเลข16ครับเกจุฬาคำดีค่ะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากอำเภอเมืองเชียงใหม่เหลือเพียงแค่4ท่านเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่และ1ในนั้นคือหมายเลข22ลินลิตาสิทธิวัฒนพัฒน์ค่ะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะไอเรียลคลินิกขออภัยค่ะไอเรียลพลัสส่งเข้าประกวดค่ะอีก3คนเท่านั้นนะครับคุณชาววิสาจะเป็นคนอ่านหมายเลขที่ผ่านเข้ารอบอีก3หมายเลขสุดท้ายใช่เลยนะคะผู้ที่ผ่านเข้ามานะคะใน3หมายเลขสุดท้ายได้แก่หมายเลข9ค่ะหมายเลข9การระวีเกียรติรุ่งวิไลกุลบริษัทใต้ดินจำกัดส่งเข้าประกวดศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับอีก2หมายเลขนะคะวันที่5เราได้พบกับเธอแน่นอนค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข12ค่ะกฤติยากรุงไกรจักรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทุกท่านคะอีกหนึ่งที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับค่ำคืนนี้เธอทำหน้าที่ของเธอได้อย่างเต็มที่นะคะและจะพบกับเธออีกครั้งหนึ่งในวันที่5มกราคมแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการและนี่ก็คือผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือกับพวกเธอด้วยครับขอเสียงปรบมือให้สำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ทุกหมายเลขบนเวทีแห่งนี้นะคะปี2564เวทีแห่งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะคะจากสาวงามที่ร่วมกันประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาจากทุกที่ทุกแห่งเต็มที่กันมาเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใช่แล้วนะครับเราจะได้พบกับพวกเธอทั้ง20คนอีกครั้งหนึ่งบนเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบตัดสินในค่ำคืนวันที่5มกราคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าเราจะได้ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมลุ้นกันว่า1ใน20สาวงามที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมนั้น
ท่านใดจะได้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปีนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในทุกๆปีนั้นนะคะก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะสนับสนุนโดยเกลินอินเตอร์เนชั่นแนลครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะเครื่องดื่มเอสเชียงใหม่เอลิสคลินิกค่ะเฮิร์บโกลครีมสมุนไพรวาดี้กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพปางเปาบีชเชียงใหม่สกายทราเวลค่ะบุญกรรมก๊อตไดมอนด์พีเวกูตูคลีโอคลินิกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่เอ็มบูติกรีสอร์ทแอทเชียงรายโรงแรมเชียงใหม่ออคิดวินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่เดอะนิวคอนเซปต์กรุ๊ปบริษัทซารัตไบโอซูติคอลจำกัดบริษัท DP Trading จำกัดเชอร์ดีไซน์ The Wedding and Organize สายการบินนกแอร์3 BB เมทาไลท์แอนด์ซาวด์ไลท์แมน Organized by M Group และนี่คือการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบคัดเลือกนะคะคัดเลือกให้เหลือ20หมายเลขและก็20หมายเลข20สาวงามนี้จะทำหน้าที่ของเธออีกครั้งหนึ่งในวันที่5มกราคมนี้นะคะครับค่ำคืนนี้นะครับเรา2คนลากันด้วยความสวยงามของผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ผมอนพกิตติกุลครับดิฉันชวิสาสายยิ่งค่ะลาทุกท่านนะคะทั้งที่บริเวณของการจัดงานนะคะฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางFacebook Fanpage ของนางสาวเชียงใหม่ด้วยนะคะครับเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณการติดตามรับชมและพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5มกราคมกับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ครับค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ